สวัสดีครับวันนี้จะพามาทดสอบอุปกรณ์หน่อยตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ส่งมาให้ผมเทสผมก็เลยบอกว่าอยากได้ที่มันเหนือกว่าตัววัดแรงดันธรรมดาทั่วไปเราก็เลยรีเควสไปเป็นตัวนี้ขึ้นมาคอมเบเรลจูเนียร์ก็ตัววัดแรงดันทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูแรงดันมองเห็นป่ะ 4.0 4.1 4.0 4.1ไอ้เหี้ยรถกูปิดกล่องแรงดันมา 4.0 4.1 เลยเพราะว่ามีปั๊มซูเปอร์โฟร์เหี้ยมีไส้ปั๊มซูเปอร์โฟร์เพราะปกติอะรถเดิมๆแรงดันจะอยู่ประมาณ 3.8 แต่อันนี้ผมมีไส้ปั๊มโดยที่ผมไม่ได้จูนนี่ดูรีแมปไม่มีนะครับอันนี้เห็นป่ะ0อ่ะคราวนี้เราจะมาดูฟังก์ชันที่ผมรีเควสเข้าไปแล้วกันเขาว่ามันมีตั้ง15ระดับอะเอากลัวระดับ10เลยแล้วกันไอ้เหี้ยเห็นๆชัดๆไปเลยดีกว่าเดิมรถดีด้วยวิ่งอยู่4.4ผมบอกเลยตัวนี้เหมาะสวัสดีครับหลังจากที่ได้ดู MiuX ผมเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็จูนไปแล้วนะครับก็วันนี้จะพามาทดสอบอุปกรณ์หน่อยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ส่งมาให้ผมเทสว่าฟังก์ชันการใช้งานการติดตั้งอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างมันโอเคไหมกับราคาสมเหตุสมผลไหมแล้วก็อยากให้ผมดูว่าจะเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนอะไรมันมากไปซับซ้อนไปหรืออะไรมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ดูก่อนถ้าอ่านตามชื่อก็คอมเบเรลจูเนียร์หลักๆเลยตัวนี้ที่ผมรีเควสไปรีเควสแปลว่าอะไรต้องส่งคำขอไปส่งคำขอร้องส่งคำร้องร้องขอก็คือต้องการตัววัดแรงดันเพราะปกติผมจะมีตัววัดแรงดันเป็นวัดโวลต์อ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเป็นของผมเองแล้วก็ของซูเปอร์โฟร์ที่เขาเพิ่งทำมาคราวนี้ตอนแรกเราก็ขายอยู่พอซูเปอร์โฟร์ทำมาเราก็ไม่ขายแล้วเพราะว่ามันสวยกว่าทีนี้ผมก็เลยบอกว่าอยากได้ที่มันเหนือกว่าตัววัดแรงดันธรรมดาทั่วไปเพราะส่วนมากก็จะมีหลากหลายยี่ห้อของตลาดผมก็มี 3-400 ผมก็มีเราก็เลยรีเควสไปเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วคุณภาพสายแม่งชัดเจนอ่ะอ้าวแล้วมันเหนือกว่าได้วัดแรงดันยังไงอ้าวเดี๋ยวไปดูกันไอ้ตังหยิบตัววัดแรงดันตัวแพงกับตัวถูกอ่ะหยิบสายมาให้ดูหน่อยดิว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนตัววัดแรงดันที่ผมใช้กันอยู่มี2หลัก2เกรดตอนนี้น้องกําลังไปหยิบไอ้ตัววัดแรงดันอยู่นะครับก็ตัวนี้จะมีปุ่มกดตรงนี้ด้วยวัดแรงดันแล้วมีปุ่มกดทำไมอ่ะเดี๋ยวรอดูตัวนี้ผมได้มานานแล้วไม่มีเวลาเทสให้เขานานนี้เท่าไหร่อุ้ยเป็นเดือนอ่ะเขาก็รอคำตอบอยู่ว่าเฮ้ยอ้วนกูจะผลิตเลยดีไหมฟังก์ชันนี้อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะก็ตัววัดแรงดันทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้คือไม่รวมขาแยกต่างหากอันนี้ที่ผมใช้อยู่มันจะใช้แบบนี้ที่ผมใช้อยู่ดูคุณภาพสายอันนี้คือยังไม่ได้ต่อนะจะเป็นสายแบบนี้แล้วก็เป็นถักแบบนี้เลยถูกป่ะตรงนี้ปลั๊กก็จะดูแข็งแรงแบบนี้นี่คือตัวแพงที่ผมใช้และขายอยู่อันนี้คือตัวถูกที่ผมขายอยู่เหมือนกันคือสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขอแค่ดูก็พอเพราะว่ามันดูที่ตรงนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าที่ผมเหนือกว่าก็คือคุณภาพสายดูอันนี้จะเป็นดูความสายดิเอานี่มึงดูตรงหัวปลั๊กดีกว่าอ่ะเห็นไหมดูเส้นสายดิเห็นป่ะปันกันยุ่งเหยิงแล้วดูวัสดุปลั๊กมึงดูความเนียนของปลั๊กเห็นไหมมันคนละงานดูดิแล้วดูสายมันดิโหดูมันง่ายๆแบบนี้เห็นไหมดูนี้เรียบร้อยอ่ะมันเรียบร้อยกว่าอันนี้คือที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็ขายอยู่แต่ว่าอันนี้ถูกราคาต่างกันครึ่งนึงอย่างสมมติไอ้ที่เนี่ยพร้อมจอพร้อมขาอาจจะอยู่ประมาณ8-900พันนึงแล้วแต่ขาดำขาเงินขาไทเทถูกไหมแต่ตัวเนี้ยตัวเปล่าๆเนี่ยอยู่แค่300-400เองคือมันถูกกว่ากันเป็นเท่าๆตัวแต่ยังไงก็ยังไม่ถึงพันเดี๋ยวไว้ถือนี่ไว้เดี๋ยวมึงถือไว้มึงเอายื่นมือมาอย่างเดียวจับสิไอ้เหี้ยยื่นมือมาอย่างเดียวมาถึงตัวนี้นะฮะตัวนี้เขาออกแบบมาอย่างตัวนี้ผมก็ออกแบบมามีปลั๊กตรงนี้ให้ถอดได้ตัวนี้เขาก็ออกแบบมามีปลั๊กให้เสียบต่อได้แบบนี้ไม่ใช่ปลั๊กธรรมดาละเป็นปลั๊กแต่เป็นหัวเหมือนปลั๊กเน็ตสามารถทำไมถึงต้องเสียบได้ถ้าเป็นเหมือนตัวนี้ครับถ้าเป็นเหมือนตัวนี้คุณต้องยัดหัวผ่านรูในรถเข้าใจป่ะมันต้องซึ่งมันยัดยากอาจจะต้องถอดยางแล้วกรีดเบาๆแล้วก็ใส่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าอันเนี้ยเราก็ยัดแค่หัวเล็กๆแค่นี้ออกมาเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็มาเสียบกันใช้ได้จบอันนี้อยู่ในรถอันนี้อยู่นอกรถส่วนชุดที่อยู่นอกรถจะเป็นแบบนี้คล้ายๆที่ผมทำเลยเห็นป่ะเหมือนงานตัวเดียวที่ผมทำเลยเห็นไหมดูสายดิมาเทียบกันเห็นไหมดูงานพลาสติกดิมันจะใกล้เคียงกันมากเลยดูดิงานเดียวกันเลยดีกว่ามั้งเนี่ยถูกป่ะคือคุณภาพมันต่างกันเนี่ยแล้วก็มีเขียน FRP แค่นั้นเอง
ใช้งานง่ายๆเอาไอ้ที่เนี่ยเสียบ PFRP ก็คือเซ็นเซอร์ท้ายรางรถทุกรุ่นมันต้องมีอยู่แล้วที่เป็นคอมบ์เร็วแล้วก็อันนี้มาเสียบกันแค่นั้นใช้ได้แล้วแต่เขาเนี่ยจะใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตั้งก่อนดีกว่าอันนี้เอาออกได้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันตัวนี้จริงๆเหมาะสำหรับคนที่อยากวัดแรงดันแล้วก็สำหรับรถที่รีแมปแล้วแรงดันขึ้นไม่ถึงไม่พออะไรประมาณนี้สั่งเปิดฝาโบให้หน่อยมาจ่ายค่าประกอบปืนเลยเราอะยัดสายให้หน่อยแค่นั้นเองนี่ครับเดี๋ยวให้น้องหลังติดตั้งให้ดูก็แค่เอาไอ้หัวเนี่ยยัดเข้าไปข้างในด้านนี้เสียบตรงเซ็นเซอร์ท้ายรางแค่นั้นเองอ่ะฝากหน่อยยูฮูยัดฝั่งไหนยัดฝั่งนี้ดิข้างล่างเขาจะมีปลั๊กอยู่ปลั๊กคล้ายๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมสมมุติฐานให้ฟังแล้วกันมันจะคล้ายๆกับปลั๊กแอร์โฟนนั่นแหละแต่ยกตัวอย่างให้สมมุติอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ท้ายรางถูกไหมเราก็ดึงปลั๊กออกปึ๊บพอดึงออกปุ๊บก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียที่รอเสียบอยู่ตัวผู้คอยเสียบเขาไงเราก็จะมีปลั๊ก2ฝั่งก็แค่เอานี้ไปเสียบปึ๊บอันนี้ไปเสียบปึ๊บแบบนี้ที่ตำแหน่งนู้นแค่นี้ใช้ได้แล้วจบแค่นั้นเองนั่นแหละแต่ว่ามันต้องก้มนิดนึงแต่ถ้าเป็น 1.9 จะอยู่ข้างบนง่ายๆแล้วแต่รุ่น Vigo จะอยู่ด้านข้างรุ่นนี้จะอยู่ตรงกลางๆตัวเครื่องก็ถามว่ายากมั้ยก็ไม่ได้ยากครับแป๊บเดียวเสียบปลั๊กไม่ยากจะยากตรงยัดสายอันนี้ก็ถือว่ายัดง่ายนะหัวเล็กแล้วถ้าเป็นจอใหญ่ๆเรียบร้อยตัวถูกแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นตัวแพงมันก็ยังมีขั้วต่อเห็นป่ะอาจจะรอน้องต่างยัดแป๊บเดียวนะครับนี่ไม่รู้ว่ายัดเสร็จแล้วถ้าไม่เสียบอันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าวะไปโชว์มันจะโชว์ป่าวะโชว์ดิมันไม่ใช่ตัววัดแรงดันนะลองสตาร์ทดิตอนนี้เสียบแล้วใช่ป่ะกูว่าโชว์ไม่โชว์ดูไปโชว์อยู่แล้วเปล่าไม่โชว์ของเดิมๆไม่โชว์โชว์เห็นป่ะมันต้องเสียบอันนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าไปติดตั้งเปรียบเสมือนตัวนี้เป็นกล่องเหมือนตัวนี้เป็นกล่องคือถ้าคุณไม่เสียบปลั๊กกล่องไฟมันก็มันเสียงก็ขึ้นอย่างนี้เลยเหมือนดึงปลั๊กกล่องออกอ่ะไอ้นี่ก็เลยต้องเสียบไว้ตลอดเวลาแค่นั้นเองแต่ซึ่งไม่มีใครไปถอดอยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะถือว่าเฟี้ยวนะเฟี้ยวตรงไหนดูป่ะเวลากูไปต่างจังหวัดใช่ไหมกูดึงปลั๊กไอ้เหี้ยนี่ออกเนี่ยกูเก็บรีโมทอันนี้เข้าห้องพักถูกไหมอันนี้จริงๆขับไม่ได้นะเอ้าไอ้เหี้ยสตาร์ทมาอย่างเงี้ยใครจะกล้าขับมึงไม่ต้องให้รถร้องหรอกเสียงเมื่อกี้ตื่นกันทั้งคอนโดแล้วตื่นกันโอ้โหนี่ลบล้างคันเร่งไฟฟ้าได้ไอ้คันเร่งไฟฟ้ามันก็ยังถอดแค่ตรงนี้ใช่ป่ะถือว่าล็อกอ่ะเออไอ้ที่ได้ถือมาเนี่ยมึงสตาร์ทแค่มาไม่ไปเลยล่ะเออเหยียบไม่ได้เลยแต่รถต้องมีตัวลบโคนนะไอ้เหี้ยไม่ใช่ตอนเช้ามาไฟโชว์ขับไม่ได้อีกนี่ต่างยัดเข้าไปแล้วต่างมันยัดไว้ไอ้นี่มันชอบยัดสายยัดอยู่แล้วหมายถึงยัดเกียร์นะเดี๋ยวเราลอยให้ดูก่อนเลยเสียบปุ๊บนี่เสียบแค่นี้เองอ่ะเราก็สตาร์ทได้เลยเงียบเลยสัตว์ขอแค่เสียบปลั๊กแค่นั้นเองขอแค่เสียบปลั๊กแค่นั้นเองถ้าไปต่างจังหวัดทำไงดับรถดึงปลั๊กออกกันขโมยไว้แล้วตอนเช้าเราก็มาเสียบก่อนจะสตาร์ทไฟก็ไม่โชว์ถูกไหมแต่ถ้าไฟโชว์แสดงว่ามีคนมาขโมยรถเอออันนี้คืออะไรอ่ะยังใช้ไม่เป็นเลยกดค้างไว้เพื่อดูแรงดันเดี๋ยวเราปิดกล่องก่อนดีกว่าตังปิดฝากระโปรงให้หน่อยดินี่นะผมปิดกล่องเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดโวลต์วัดแรงดันให้เฟี้ยวว่ะแสงไม่ไอ้นี่เจ๊งปิดฝาโปรงให้หน่อยแอคอะไรอ่ะไอ้เหี้ยข้าท่าเขาโคตรเคิร์มเลยเหี้ยกระสุนบัญชาต้องหน้าลอยด้วยนี่ครับก็ตอนนี้วัดแรงดันเฮ้ยเฟี้ยวว่ะมาเราไปดูแรงดันก่อนถ้าเป็นผมเปิดกล่องจะอยู่ประมาณ 4.3 4.4 ที่ผมจูนไว้อะผมจูนไว้4กว่า4444ใช่ป่ะ44
แต่ถ้าเป็นปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นอยู่เท่าไหร่แล้วก็ถามว่าแรงดันจะเยอะดีไหมก็ไม่ได้ดีเสมอไปครับบอกไว้ก่อนแล้วรถแต่ละรุ่นความสมบูรณ์ของปั๊มความสมบูรณ์ของหัวชีแต่ละคันก็ไม่เท่ากันอย่าไปหวังว่ารถเราจะต้อง4 กว่า 4 กว่าอย่างเดียวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนคือเวลาผมจูนรถอ่ะอันนี้คือขอนอกเรื่องนิดนึงเวลาผมจูนรถอ่ะมันก็ยังอยู่ในเรื่องแหละถ้าคันไหนจูนได้ถึง4กว่าแสดงว่ารถคุณสมบูรณ์คือผมจะเป็นสไตล์ที่จูนแบบว่าดูอันเดิมของรถอ่ะเขาเรียกว่าดูความสมบูรณ์ของรถอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างให้ทุกคนมองภาพเห็นแบบง่ายๆก็คือถ้ารถของคือผมจะจูนไม่เกิน6แล้วกันสมมุติ6คืออะไรคืออย่างเช่นถ้ารถคุณมา 3.8 ผมเติมไป 0.6 ปุ๊บแม่งก็จะกลายเป็น 4.4 ถูกไหมแต่ถ้าอยู่ดีรถลงมา 3.2 กูจะเติมแค่6แค่7จะกลายเป็นเท่าไหร่ 3.2 บวก7เป็นเท่าไหร่อ่ะ 3.8 3.8 3.9 ถูกไหมยังไงก็ไม่ถึง4แต่ถามว่ากูจูนให้ถึง4กว่าได้ไหมได้ได้แต่กูต้องจูน10กว่าซึ่งกูจะไม่ใช่เสียงวันระเบิดกูจะไม่จูนเพราะว่ามันผิดวิสัยของรถเข้าใจไหมมึงเห็นมันในเมื่อไอ้เหี้ยรถคันอื่นกูจูนแค่6อ่ะมันวิ่งแรงดันมันได้รถมันแรงแล้วทำไมรถมึงกูต้องมาจูน10กว่าเข้าใจไหมแบบนี้กูจะไม่จูนนี่คือหลักการนึงที่ทำให้ผมทำรถแล้วสบายใจแล้วรู้สาเหตุได้ว่ารถสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองอันนี้เป็นแนวทางนะใครดูอยู่ใครดูรายละเอียดของผมทั้งคลิปก็จะได้ความรู้ปะปนไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแรงดันมองเห็นป่ะเดี๋ยวกูเหยียบแล้วกูพูดด้วย4.0 4.1 4.0 4.1ไอ้เหี้ยรถกูปิดกล่องแรงดันมา4.0 4.1เลยเพราะว่ามีปั๊มซูเปอร์โฟร์เย็ดมีใช่ปั๊มซูเปอร์โฟร์เพราะปกติอะรถเดิมๆแรงดันจะอยู่ประมาณ 3.8 ยืนพื้น 3.8 แต่อันนี้ผมมีใช่ปั๊มโดยที่ผมไม่ได้จูนนี่ดูรีแมปไม่มีนะครับอันนี้เห็นป่ะ0อ่ะถ้าผมเปิดกล่องอะถ้าผมเปิดกล่องหมวด1อะดูแรงดันเมื่อกี้ 4.1 ใช่ป่ะดู4.5 เห็นป่ะแล้วรถแรงคนละเรื่องเลย 4.5 ถูกไหมอ่ะคราวนี้เราปิดกล่องเลข0ถูกไหมเดี๋ยวมาดูแรงดันสามจุด4.0 4.1 3.8 3.9ประมาณนี้ว่าดีถือว่าก็ดีกว่ารถเดิมๆอ่ะคราวนี้เราจะมาดูฟังก์ชันที่ผมรีเควสเข้าไปแล้วกันเมื่อกี้เราอยู่เลขโซนใช่เรากดไปปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะ1 2 3อ่ะ3แล้วกันจะได้เห็นชัดหน่อยไงตอนนี้เรากดเป็น3แล้วใช่ป่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเราเพิ่มทีละ1นะแต่ว่าผมไม่อยากให้เห็นชัดพอเราเพิ่มเป็น3เสร็จใช่ป่ะเรากดค้างไว้ปุ๊บมันจะกลับมาเป็นแรงดันกลับมาเป็นหน้าแรงดันเมื่อกี้เป็นหน้าปรับโหมดถูกป่ะคราวนี้เมื่อกี้อยู่ 4.1 อ่ะเดี๋ยวกูเหยียบมึงดูแรงดัน 4.3 4.1 4.2 4.3 ถูกป่ะยืนพื้นดีกว่าก็เพิ่มขึ้นแล้วมันไม่ได้เพิ่มทีเดียวจาก 4.1 เป็น 4.5 เนี่ยมันก็เพิ่มมาทีละ 0.1 เพื่อความละเอียดไม่ให้อยู่ดีปั๊มระเบิดถูกป่ะคราวนี้กูก็ปรับจากสเต็ป3เป็น5เลย6เลยแล้วกันแต่จริงคุณผู้ชมควรเพิ่มทีละ1แล้วกดค้างไว้เพื่อให้กลับไปหน้าดูแรงดันเขามาเร็วนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับ 4.6 4.5 น่าจะมี42 43เปลี่ยนเกียร์ก่อนเบรก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 สี่จุดหนึ่งครับไอ้เหี้ยลืมดูรถข้างหน้าตัวตีตัวตีเสียวปะเสียววันนี้ก็โดนมาแล้วเฮ้กูว่ามันต้องเพิ่มอีกว่ะเขาว่ามันมีต้อง15ระดับอ่ะเอากลัวระดับ10เลยแล้วกันไอ้เหี้ยเห็นชัดๆไปเลยกดค้างดูแรงดันไปโอ้ย 4.5 เลย 4.4 4.5 เลยแล้วเขาน่าจะล็อกแรงดันไว้ไม่ให้เกินลิมิตอยู่แล้วด้วยเผื่อใครปรับ15แล้วแม่งที่ปรับ6แล้วยัง6แล้วยังเห็นขึ้นไม่เยอะเพราะว่ามันเขาทำให้มันละเอียดเพื่อไม่ให้เสียงเคกมันดังเพราะถ้าจูนเยอะเคกนะผมบอกเลยแต่อันนี้จูนเยอะเมื่อกี้นี่เบอร์10ยังไม่เคกเลยดูเยียบดีกว่าเดิมรถดีด้วยวิ่งจุด4.4สบายเลย
มันมีต้อง15ระดับอ่ะกูเพิ่มเลย12ระดับอ่ะระดับ12พอดูซิแรงดันจะเกิน 4.6 มั้ยไปไป 4.6 ว่ะ 4.5 4.6 มอไซค์เฟี้ยวป่ะเฟี้ยวแต่คนที่ซื้อไปก็ต้องรู้ด้วยนะว่าแรงดันสมควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเออถูกมั้ยอย่างนี้ผมบอกว่าผมแนะนำว่าให้เพิ่มไม่เกิน 0.5 หรือ 0.6 คือถ้ารถมึงแรงดันเดิมๆโดยที่ไม่ได้จูนส้นตีนอะไรเลยอ่ะแล้วอยู่ที่ 3.2 สมมุตินะมึงเพิ่มได้ไม่เกิน6แบบระยะปลอดภัยอันนี้คือคุยกันแบบพวกกันนะแต่ถามว่ามากกว่า6ได้มั้ยได้เรื่องของมึงแต่อันเนี้ยที่กูแบบบอกเออเซฟว่าปลอดภัยคือไม่เกิน 0.6 ถ้ามันขึ้น 3.2 มึงก็ต้องยอมรับว่ารถมึงต้องแรงดันอยู่แค่ 3.8 ถูกมั้ยถ้ามันขึ้น 3.8 แรงดันของมึงก็ต้องอยู่ประมาณ 4.4 ถ้าแรงดันขึ้น 3.5 มึงก็ต้องเป็น 4.1 แต่ถามว่าเพิ่มจาก6เป็น 7.8 ได้มั้ยได้ครับความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามนั้นทำไมถึงต้องเป็น 0.6 เพราะว่าผมจูนรถเป็นร้อยเป็นพันคันแล้วผมมีมาตรฐานของผมมีมาตรฐานของรถทุกคันแล้วผมเปรียบเทียบกับทุกคันผมไม่ได้จูนรถคันนึงจบแล้วผมรับเงินแล้วผมนอนเฉยๆไม่ใช่ผมดูรถคันนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยบางคันทำจากที่อื่นมาทำไมวิ่งดีเรามาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเขาใส่อันนี้วิ่งดีอันนี้วิ่งดีอันนี้วิ่งดีเราก็เอามาเป็นประสบการณ์ของเราว่าไอ้เหี้ยแบบนี้เราต้องใส่แบบนี้เว้ยหรือเราลองมาใส่แบบอื่นแล้ววิ่งสู้เขาไม่ได้เราก็จะได้เป็นความรู้ของเราอารมณ์ประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่อยากปรับมึงก็ไม่ต้องไปกดปรับตั้งเป็นศูนย์แล้วก็ไว้ดูแรงดันเฉยๆเนี่ยก็เป็นดูแรงดันได้เนี่ยมันล้ำกว่าวัดโพธิ์ธรรมดาเออมันไม่ต้องเนี่ยแค่นี้เองถูกป่ะแล้วบางคนเขารีมงรีแมปมามันอาจจะขาดแรงดันไปนิดหน่อยเขาก็มาปรับเพิ่มในตรงนี้ได้นิดหน่อยแล้วบางคันไม่ได้รีแมปอาจจะเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยไม่ต้องไม่ได้รีแมปไม่ได้ใส่กล่องแต่อยากจะแบบปรับแรงดันเพิ่มสักนิดนึงให้รถวิ่งดีประหยัดซื้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยเพราะตัวนี้จริงๆคือดันรางที่วัดแรงดันได้ถูกป่ะเมื่อก่อนดันรางมือหมุนก็จะหมุนอย่างเดียวเมื่อก่อนไม่รู้ลิมิตอย่างเงี้ยเรามีลิมิตให้เห็นว่าก่อนคุณจูนก่อนคุณเปิดโหมด1เนี่ยแรงดันคุณเท่าไหร่แล้วหลังจากคุณที่เปิดโหมด1เนี่ยแรงดันขึ้นมาดีกว่าเดิมแค่ไหนโหมด2ดีแค่ไหนโหมด3ดีแค่ไหนผมบอกเลยตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับรถเดิมๆที่ไม่อยากรีแมปไม่อยากใส่กล่องต่อสายไฟไอ้เหี้ยตัวนี้พอเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้คุยราคากันยังไม่รู้ราคายังไม่รู้ราคาเขาก็บอกว่า 2,000 กว่าบาทหรือเปล่าผมบอกว่ามันน่าจะแพงไปสำหรับลูกค้าในยุคนี้แต่ถามว่า 2,000 กว่าบาทแพงมั้ยไอ้เหี้ยไม่แพงหรอกตัววัดแรงดันเปล่าๆมึงอะที่กูขายกันก็ 1,000 แล้ว 1,200 แล้วไอ้เหี้ยนี่ปรับจูนได้ด้วยแล้วคุณภาพสายเห็นอยู่เห็นป่ะ 2,500 กูก็ไม่แพงแต่กูจะคุยกับเขาว่าอยากให้ถึงมือลูกค้าไม่เกิน 2,000 แต่ไม่รู้ว่าผมจะมีความสามารถคุยกับเขาได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมจะลองเสนอดูว่าผมอยากให้ราคาเรทเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ได้มั้ยเพื่อลูกค้าจะได้เอื้อมถึงได้แล้วเศรษฐกิจแบบนี้รถเดิมๆใช้งานคนมีอายุอ่ะเอาไปเสียบปุ๊บกดใช้ได้เลยหรือถ้าเป็นรถที่รีแมปมาแล้วแรงดันขึ้นไม่พออยากจะเพิ่มนิดนึงก็ปรับเอาหรือคนที่ไม่อยากเอาไปปรับสักตีนเลยเอาไปดูเฉยๆแต่เผื่อปรับนิดนึงก็เอาตัวนี้ไปดูได้เนี่ยสวยนะสวยนะก็เนี่ยไปติดกับคู่กับตัวนี้ก็ได้เห็นป่ะมันเฟี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูคือมันไม่ได้ขี้เหร่อ่ะโอ้ยไม่ขี้เหร่เนี่ยไอ้เหี้ยสวยพอกับปรับบูสต์ไฟฟ้าเนี่ยเห็นป่ะนี่อย่างตัวเนี้ยจอแค่เนี้ยตัวเป็นหมื่นนะไอ้นี่แค่ไม่เกิน 2,000 ถูกป่ะแล้วเนี่ยอนาคตก็คือสามารถอัพซอฟต์แวร์จูนได้ถ้ามีพัฒนาก็จัดให้ได้เขารองรับไปเลยรองรับไปเลยก็คือจูนตรงนี้ได้เลยจริงๆอ่ะแต่คือไม่ได้ทำมาให้จูนให้บางคนปรับเซตได้แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องเซตเพราะว่าเขามีให้15ระดับแล้วถูกไหมล่ะอย่างรถกูเมื่อกี้ใช้แค่ระดับ10ก็เหลือแล้วถูกป่ะมันเหลือต้อง5ระดับซึ่งความแรงก็จะเพิ่มขึ้นไปความประหยัดก็จะเพิ่มขึ้นไปแค่นั้นเองโอเคครับก็ยังไงฝากไอ้ตัวนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวผมหาที่ติดก่อนผมเอาไว้ดูแรงดันแหละผมอาจจะไม่ได้ปรับหรอกเพราะว่าเดี๋ยวปิดก่อนเนี่ย15แล้วก็กดเป็น0เห็นป่ะเฮ้ยฝนตกว่ะเปิดข้างบนป่ะฝนตกฝนตกใช่มั้ยเต้ยตกเออเนี่ยผมก็ปรับเป็น0แล้วผมก็กดค้างไว้เนี่ยให้ขึ้นแรงดันแบบเนี้ยแล้วผมก็จะไปติดเอาไว้ดูแรงดันอย่างเดียวเพราะว่าผมมีกล่องถูกมั้ยเออก็เปิดโหมด1ไว้ใช้งานแต่ถามว่ากล่องจริงๆกล่องตัวนี้ก็เฟี้ยวนะดูแรงดันได้เหมือนกันดูแรงดันได้แต่ว่าต้องดูในมือถือมันต้องเปิดมือถือตลอดเวลาซึ่งบางคนก็ไม่อยากเปิดอันนี้ผมก็จะอาจจะติดไว้แถวๆนี้ผมอาจจะติดไว้ตรงนั้นทำติดกับขายยึดไงแต่ว่าเดี๋ยวสายต้องเก็บก่อนหรือจะติด
มุมนี้มุมนี้เดี๋ยวจะแปะแถวๆนี้ก็ได้เราไม่ได้ดูตลอดอยู่แล้วแม่งยุคสมัยแม่งเปลี่ยนไปเลยนะเพราะตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ขายขึ้นมาก็เสียวอ่ะเสียวเลยนะก็ตัววัดแรงนั้นที่วันกันก็แบบนี้ถูกป่ะล่ะแล้วนี่จูนปรับได้ปรับได้แล้วปรับแล้วปุ่มเดียวทำให้ใช้งานง่ายก็คืออ่ะย้ำอีกทีนึงมีปุ่มเดียวกดไปปุ๊บคุณอยู่โหมดอะไรนี่โหมด0คุณไม่ต้องการปรับคุณก็กดค้างไว้ให้กลับไปหน้าเมื่อกี้แค่นั้นเองยากไหนวะถ้าจะปรับไม่แยงตาใช้งานง่ายเปียวว่ะติดได้แม่งนี่ได้ป่ะเกินคนโหดเลยเดี๋ยวให้หาที่ติดโอเคก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันซื้อได้ทุกท่านไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรถต้นตีนอะไรไม่เกี่ยวว่าคนรถคุณจะใส่กล่องหรือรีแมปถูกไหมรีแมปก็ได้ใส่กล่องก็ใส่ได้เพราะบางทีใส่กล่องไปปุ๊บอย่างอันเตอร์บูทมันจูนได้แค่ในมือถือปรับได้แค่ยกหัวฉีดใช่คุณอาจจะมาปรับแรงดันในนี้ก็ได้แล้วมีค่าให้ดูด้วยถูกป่ะในยกหัวฉีดก็ปรับตรงนู้นบางทีจูนยกหัวฉีดเยอะแรงดันร่วงนะครับคุณก็ดูตรงนี้ได้คุณอาจจะไม่ปรับที่นี่เลยแต่จูนเพิ่มอันเตอร์บูทแรงดันร่วงคุณก็มาดูเฮ้ยเยอะไปเราลดลงอะไรแบบนี้อุ้ยประโยชน์มันหลากหลายเดี๋ยวสาระจะมีมาให้เรื่อยๆแล้วกันก็ยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำรายละเอียดว่าทำไมถึงต้องติดกล่องแล้วได้อะไรทำไมต้องมีโหมด1ทำไมต้องมีโหมด2เดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ